ผยของชำร่วยงานแต่งเมลไฮโซเซนมีคุณค่าทางจิตใจมากเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่กระจูงมือกันเข้าพิธีวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะอย่างคู่ของสาวมิวนิธาและไฮโซเซนที่ล่าสุดเมื่อคืนวานที่ผ่านมาก็เป็นพิธีงานเลี้ยงงานแต่งหลังจากที่ได้มีพิธีการมั่นหมายกันไปเมื่อวันที่21ธันวาคม2562และในคืนที่ผ่านมานี้ก็ได้มีเหล่าบรรดาแขกทั้งในและนอกวงการต่างพากันมาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างคับคั่งเรียกว่าเป็นอีกงานรวมคนในวงการบันเทิงกันเลยก็ว่าได้แต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่ทำเอาคนต่างพาให้ความสำคัญกันอย่างมากเลยก็คือของชำร่วยในงานแต่งนั่นเองที่คืนก่อนงานแต่งงานทั้งคู่ก็ได้มีการลงภาพคลิปที่ทั้งคู่กำลังเตรียมของชำร่วยกันอยู่ซึ่งของชิ้นนั้นก็คือเหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่9ที่ทางครอบครัวหนุ่มเซนได้ซื้อเก็บไว้เอามาแจกจ่ายภายในงานนี้นั่นเองโดยทางคุณเซนเองก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของชำร่วยชิ้นนี้ว่าเหรียญนี้คุณพ่อของผมตั้งใจซื้อเก็บไว้เพื่อเป็นของชำร่วยในงานแต่งงานของลูกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วสำหรับผมเหรียญนี้ถือว่ามีความหมายกับผมมากผมและมิวจึงขอโอกาสนี้ในการมอบเหรียญแทนคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาและให้เกียรติมาร่วมงานแต่งของเราเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งงานที่บ่าวสาวต่างพากันให้ความสนใจและใส่ใจในรายละเอียดต่างๆกันอย่างมากมายเลยนะคะเนี่ยยังไงทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ